วันนี้จะมาสอนการใส่หลัดจอมอนิเตอร์ Fever F6 Plus จะมีวิธีอย่างไรเราไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยก็คือ SD card ตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ Sony F970 Canon E6 หรือจะเป็น USB Type-C ก็ได้เหมือนกันครับต่อไปให้ copy ไฟล์หลัดจากคอมพิวเตอร์ลงบน SD card จากนั้นเสียบ SD card เข้ากับจอ Fewer F6 Plus ในช่องด้านล่างนี้ดับเบิลคลิกหน้าจอแล้วเลือก RGB ด้านบนจะมีหลัดสวิตช์ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นออนกดหลัด Import SD แล้วไฟล์ทั้งหมดจะไปอยู่ที่หลัดเราสามารถเลือกใส่หลัดได้ตามต้องการเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับการติดตั้งหลัดบนจอ Fewer F6 Plusไม่ยากเลยใช่ไหมครับในครั้งต่อไปจะมาสอนการใช้งานโมเดลไหนติดตามชมกันด้วยนะครับ